วัสดียามเย็นครับวันนี้มาพบกับเมนูพิเศษต้นนี้ครับต้นเป็นๆเลยกาย่านางครับใบย่านางครับแทงขี้เหล็กมีพริกแห้งด้วยต้มครับต้มใบขี้เหล็กที่เด็ดมาจากต้นนะฮะต้มแล้วสองน้ำก็ต้องมาขยี้กันแบบนี้นะครับขยี้เพื่ออะไรครับผมให้น้ำดอกเขียวจะได้ไปต้มเสร็จขี้เหล็กวันนี้เสนอด้วยอกไก่นะครับอกได้น้ำเขียวๆจากใบย่านางครับเพื่อทำการต้มนะครับจากนั้นเราก็มาย่อยครับเพื่อจะได้โขกง่ายๆเครื่องแกงค่ะที่จะใส่ในแกงขี้เหล็กไม่ต้องให้ละเอียดมากเอาพอหยาบพอแบบบ้านๆน้ำมันทิ้งนะครับตอนนี้ก็เอาใบที่เหล็กที่ต้มแล้วนะคะมาโขกพอให้มันแหลกนิดหน่อยเพราะเมื่อสมัยเด็กนี่จำได้ว่าโขกที่เหล็กนี่จนละเอียดเลยค่ะไม่เห็นเป็นใบเลยแต่สมัยนี้เขาต้มทั้งดอกทั้งใบเลยก็สะดวกดีกับยุคสมัยนี่อยากจะย่อยลงให้มันละเอียดไปต้มน้ำใบย่านางนะคะพอมันเริ่มเดือดเราก็เอาที่เหล็กที่เราโขกแล้วใส่ลงไปบางคนไม่โขกก็ได้นะคะใส่ทั้งใบได้เลยต้มเสร็จแล้วก็ใส่ไปได้เลยนะแต่นี่อยากจะให้มันบุบๆนิดหน่อยก็เราไปโขกต้มสักพักให้มันเดือดแล้วค่อยใส่เครื่องแกงลงไปค่ะเดี๋ยวเราสักครู่นะคะนี่จะใส่น้ำเดือดๆเลยครับใส่ไก่ลงไปแล้วทีนี้เราก็ปรุงนะคะเครื่องปรุงเราก็มีปลาค่ะตัวหลักก็เราแกงลาวเราไม่ได้แกงกะทิเราก็จะใส่ปลาน้ำปลาน้ำมันเดือดเราก็ใส่ใบมะกรูดลงไปค่ะตอนสุดท้ายยินเสียงไหมครับชาติใช้ได้แล้วครับพร้อมเสิร์ฟรอกินครับรอกินครับเดี๋ยวเรามาดูกันฮะอร่อยแค่ไหนจานพร้อมโต๊ะพร้อมเขาบอกว่าหวานเป็นลมขมเป็นยาครับอร่อยแน่นอนฝีมือภรรยาจัดให้อร่อยครับยกนิ้วเลยขาดอย่างเดียวต้องลงไปซื้อมาอยู่ครับชอบกดไลค์กดแชร์ครับกดซับสไครต์ให้ด้วยจะได้ติดตามกันในคลิปหน้าขอบคุณครับ